กับสื่อมวลชนค่ะเอกสารเมื่อสักครู่เนี่ยต้องใช้คำว่าไปกันใหญ่แล้วนะครับถ้าชัดเจนขนาดนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วนอกจากสวยสติกเกอร์ครับเรายังพบความพยายามในการดัดแปลงรถบรรทุกให้สามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้นก็สามารถลดรอบให้น้อยลงและที่สำคัญครับการแปลงสภาพรถแบบนี้มันก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกในว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินสำหรับสวยสติกเกอร์ด้วยอย่างรถบรรทุก3เพลา10ล้อเนี่ยเป็นรถบรรทุกขนาดกลางนะครับที่ผู้ประกอบการนิยมเอามาขนดินหินทรายซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักรถจะต้องไม่เกิน25ตันครับถ้าเป็นขนาดปกติคอกรั้วที่ต่อขึ้นมาเนี่ยระหว่าง2เส้นถึง4เส้นต้องมีความสูงไม่เกิน1เมตร70เซนติเมตรครับแต่รถบรรทุกเหล่านี้มักจะเป็นรถที่วิ่งระยะใกล้คือวิ่งในจังหวัดไม่ค่อยผ่านด่านตรวจน้ำหนักผู้ประกอบการบางส่วนก็เลยนำรถประเภทนี้ไปดัดแปลงคอกนะครับจากการคุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถซึ่งก็มีรถบรรทุกอยู่ในครอบครองด้วยให้ข้อมูลกับทีมข่าวครับบอกว่ารถประเภทนี้ถูกดัดแปลงด้วยการเสริมเหล็กแผ่นติดเอาไว้รอบคอกเลยปิดระหว่างช่องเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยกำหนดให้บรรทุกสินค้าไม่เกินแผ่นทึบที่ต่อเอาไว้ที่สูงไม่เกิน1เมตรวิ่งในระยะสั้นๆอ่ะเขาอัดกันใหญ่อัดกันอยู่แล้วการตีข้อขึ้นมาเสริมการอะไรพวกนี้มันเป็นการดัดแปลงก็จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็จะมีการที่แบบว่าตัวรถเนี่ยตีปิดเวลาไปตรวจขนส่งเอาออกเอาแผงเหล็กออกให้มันโล่งถูกต้องตามกฎหมายแต่พอเวลาไปใช้งานจริงตีปิดแล้วก็ใส่ให้เต็มกล่องซึ่งมันก็เกินนะเกินตัวรถแล้วนะกองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าการจับกุมช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะพบรถที่มีน้ำหนักเกินรวมแล้ว531รายในจำนวนนี้มีน้ำหนักเกินกว่า 90% เนี่ย14รายประเภทสินค้าที่บรรทุกน้ำหนักเกินมากที่สุดก็คือพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกลุ่มนี้พบมากถึง243รายคิดเป็นประมาณ 45.7% รองลงมาก็คือพวกผลผลิตทางการเกษตรนะคะกลุ่มนี้140รายหรือคิดเป็น 26.3% ส่วนที่เหลือก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็โลจิสติกต่างๆค่ะนอกจากนั้นครับยังพบการดัดแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ส่วนควบนะครับเช่นบังโคลนล้นการต่อเติมกระบะบรรทุกไม่มีสิ่งป้องกันของตกหล่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับชิดขวาใช้ความเร็วที่กีดขวางการจราจรซึ่งทั้งหมดนี้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนครับท่านผู้ชมครับสำหรับการดัดแปลงรถบรรทุกให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นทั้งการเสริมช่วงล่างแล้วก็เสริมคอกถือเป็นความผิดตามมาตรา71ของพรบการขนส่งทางบกมีโทษปรับไม่เกิน 50,000นอกจากการดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วที่ผ่านมาเราก็ยังเจอว่าบางพื้นที่นำข้อเกษตรเนี่ยมาสลับใส่รถขนด้วยนะครับ